FC ทุกท่านครับมาเจอผมแล้วครับในช่องบาโจ9193 You are Jazz ครับคลิปต่อๆกันเลยครับจากคลิปที่แล้วมาคลิปนี้ครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงตัวปั๊มแอคชั่นที่ผมจะออกแบบมาใหม่ครับเมื่อ3ปีที่แล้วครับที่ผมเกริ่นในคลิปก่อนนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วครับผมได้ทำคลิปนี้ไว้นะครับจะเป็นตัว M4 ปั๊มแอคชั่นโดยใส่ตัวนั้นผมจะทำเป็นลูก16มิลครับลูก16มิลแล้วก็จะมีแมกกาซีนป้อนลูกครับแมกกาซีนข้างนะครับแล้วก็คลิปนั้นผมจะเทสทั้งยิงแบบใส่แมกกาซีนโหลดลูกแบบแมกกาซีนแล้วก็โหลดลูกทีละนัดนะครับแล้วผมมาทดสอบให้ดูว่ามันความเร็วอันไหนมันจะเร็วกว่ากันเดี๋ยวผมจะมีคลิปให้ดูนะครับพี่ครับแล้วคลิปตัวนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาต่อยอดนะครับเพราะ FC ถามมาเยอะเกี่ยวกับตัวปั๊มแอคชั่นหรือว่าแบบกึ่งอัตโนมัติครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับแล้วก็จะออกแบบมาใหม่โดยใช้กับตัวนั้นนะครับตัวปั๊มแอคชั่น M4 ตัวนั้นนะครับมาออกแบบใหม่ระบบใหม่แต่ก็ปั๊มแอคชั่นเหมือนกันนะครับมาทำเป็นตัวคอมบาโดแบบลูกซองห้านนัดนะครับพี่ครับแล้วจะให้ดูนะครับแต่ผมจะคลิปต่อไปครับติดตามชมแล้วกันนะครับก่อนจะไปดูคลิปนะครับตัวที่เป็น M4 Pump Action ครับผมจะให้ดูตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้คือ 1.5 Sniper ที่ผมออกแบบไปทำไปครับพี่ครับต่อไปผมจะทำเป็นตัวนะครับจะทำเป็นตัว8มิลหัวโดมนะครับเพราะคลิปก่อนที่ผมทำเป็นท่อ1นิ้วนะครับเซนสไนเปอร์ครับตัวนั้นจะเป็นตัวสั้นเห็นไหมครับที่ผมใช้หัวโดมครับพอเป็นตัวสั้นนะครับลำกล้องสั้นครับความแม่นยำมันจะน้อยลงนะครับเพราะว่าหัวโดมนะครับมันสำหรับลำกล้องยาวๆนะครับแต่ตัวนั้นจะเป็นท่อ1นิ้วนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นท่อนิ้วครึ่งนะครับผมจะออกแบบเป็นท่อนิ้วครึ่งนะครับโดยใช้ลูกเลื่อนมาเดินครับเหมือนลูกเลื่อนสไลด์ลำเหมือนกับตัวที่เป็นท่อ1นิ้วสไนเปอร์นะครับพี่ครับแต่ตัวนี้เป็นนิ้วครึ่งสไนเปอร์แต่ตัวนี้จะป้อนลูกต่างปลายลำนะครับสำหรับตัวนี้แต่มันยังไม่มีคันรั้งครับเดี๋ยวผมจะทำตัวที่เป็นคันรั้งตัวนี้ครับแก๊สจะไม่เป็นแก๊สท้ายครับจะเป็นแก๊สหน้านะครับจะเป็นแก๊สหน้าเดี๋ยวก็ดูมิติแล้วกันนะครับว่ามันจะย้ายมิติเท่าไหร่ครับสำหรับตัวที่เป็นแก๊สหน้าอันนี้เป็นแก๊สท้ายครับวันนี้ว่ากันย้อนด้านหน้าครับแต่จะออกแบบมาใหม่ที่เป็นแบบลูกเลื่อนนะครับสไลด์ลำครับจะเป็นแก๊สหน้านะครับแก๊สท้ายจะไม่มีนะครับจะเป็นปันท้ายแบบนี้นะครับตัวนี้ครับอันไหนที่ยากที่สุดนะครับสำหรับตัว 1.5 สไนเปอร์ตัวไหนยากที่สุดครับพวกนี้ไม่ยากครับตัวสไลด์ลำนะครับก็ไม่ยากครับมันมายากตรงนี้นะครับปันท้ายนะครับแนบแก้มนะครับปันท้ายแนบแก้มสไนเปอร์ครับมันจะทำยากที่สุดบรรดาปันท้ายทั้งหมดนะครับเพราะกรรมวิธีทุกอย่างนะครับมันจะยุ่งยากกว่าท้ายอื่นที่ผมทำมาครับแต่เป็นตัว M4 พวกนี้ครับM4 พวกท้ายเครนอะไรพวกนี้ที่ทำมาครับอันนั้นจะไม่ก็ยากเท่าไหร่ท้ายเครนถือว่ายากแล้วครับแต่ตัวนี้จะยากกว่าท้ายเครนเพราะมันเป็นตัวแนบแก้มนะครับก็จะหลายขั้นตอนนะครับก็เพื่อนๆสมาชิกก็ย้อนไปดูได้ครับสำหรับคลิปที่ผมทำไปแล้วกับตัวแนบแก้มตัวนี้นะครับว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนต้องออกแบบยังไงชิ้นส่วนยังไงมิติยังไงก็ไปดูในคลิปละกันนะครับพี่ครับเดี๋ยวผมจะทำตัวแบบหัวโดม8มิลให้ดูนะครับพี่ครับแต่ว่าคิวมันเยอะนะครับที่คิวออกแบบก็ FC ขอมาเยอะตัวเบอร์1เบอร์2เบอร์3ครับมันก็เยอะนะครับแล้วก็หลายๆแบบตอนนี้คิวที่จะให้เพื่อนสมาชิกใช้ผมทำรีวิวครับคิวมันเยอะครับงานต้องไปออกแบบอะไรหลายๆอย่างด้วยครับต้องติดใจต้องติดตามรอแล้วกันนะครับคลิปนี้ครับไปดูตัวปั๊มแอคชั่นที่เป็น M4 ครับว่านะครับระบบมันเป็นยังไงผมจะเมื่อ3ปีที่แล้วครับเน้นย้ำเมื่อ3ปีที่แล้วคลิปนี้นะครับมันจะคือโหลดลูกด้วยแมกกาซีนแล้วก็โหลดลูกหรือทีละนัดแบบไหนจะเร็วกันไปดูครับจะใส่แมกกาซีนทีเดียวครับ4นัดนะครับ1 2 3 4นะครับเนี่ยตัวจะตั้งครับครั้งแรกมันอยู่ที่35นะครับ 35.69 นะครับสำหรับป้อนทีเดียว4นัดยิงรวด4นัดนะครับแล้วก็ผมมายิงนะครับตัวป้อนเดียนัดไป3ครั้งแล้วนะครับผู้เพื่อนสมาชิกกับเร็วที่จุดก็30วินะครับป้อนเดียนัดมาดูป้อนทีเดียว4นัดมันจะยิงเร็วกว่าครั้งแรกที่ยิงหรือเปล่านะครับแก้ตัวนะครับผู้เพื่อนสมาชิกครับมาดูครับนัดแรกครับ
ัดที่สองครับนัดที่สามครับนัดที่สี่ครับแก้ตัวอย่างสวยงามนะครับเพื่อนสมาชิกครับดูเวลาครับ 24.53 58นะครับดีว่า25วินะครับเร็วที่สุดนะครับเพื่อนสมาชิกครับผมเป็นไงครับสำหรับตัว M4 Pump Action ครับโหลดลูกด้วยแมกกาซีนและโหลดลูกด้วยทีละนัดนะครับว่าแบบไหนเร็วกว่ากันก็พูดถึงว่าตำหลังจริงครับมันก็ใกล้เคียงกันนะครับเพื่อนสมาชิกครับมันจะเร็วแต่ถ้าเกิดว่าตำหลังจริงถ้าเกิดว่าเราเอาแบบวิธีแบบป้อนต่างปลายครับมันจะช้ากว่านะครับเมื่อกี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าพอเป็นระบบปั๊มแอคชั่นครับโหลดลูกครับมันจะเร็วกว่าแบบที่เราป้อนด้วยปลายลำนะครับเพราะว่าป้อนด้วยปลายลำครับกว่าจะมาฉีดแก๊สอีกนะครับมันจะช้านะครับต้องมาปิดวาล์วเปิดวาล์วอีกมันจะช้าแต่ถ้าเป็นระบบปั๊มแอคชั่นครับใส่ลูกปุ๊บครับดึงกันรั้งปุ๊บปล่อยกันรั้งเข้าไปป้อนลูกหลังเพลิงครับยิงได้เลยครับมันจะเร็วกว่านะครับเมื่อกี้ครับก็มันจะเร็วกว่าตัวที่เป็นแบบป้อนปลายลำนะครับพอคงเข้าใจครับก็คลิปนี้ผมให้ดูคร่าวๆแล้วครับว่าระบบออกแบบต่อไปจะเป็นยังไงเพราะว่า FC ถามมาเยอะเกี่ยวกับขึงอัตโนมัติกับปั๊มแอคชั่นครับผมจะทำให้ดูและก็จะให้ผมจะทำวิธีการทำยังไงเดี๋ยวก็ไปดูขั้นตอนในการทำนะครับเวลาผมทำคลิปตัวนี้ขึ้นมานะครับก็ติดตามคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ